ช่วงตะลุยกินแล้วเรานะคะก็อยู่กันที่ตลาดภูใช่ค่ะบอกเลยนะว่าที่นี่น่ะเรายังไม่เคยมานะคะทุกคนเคยมาแต่ first one ตลาดภูซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ข้างๆกันนะคะแล้วคืออยากจะบอกนะคะว่าที่เนี่ยของกินเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าวันนี้พี่เฟรมไม่ได้มาเพราะว่าพี่เฟรมทำฟันนะครับใช่เขาบอกว่าเขาปวดแม่มาไม่ไหวนะแล้วทีนี้ช่วงตะลุยกินน่ะคือต้องมากินของก็เลยมาไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าที่ตลาดครูนะมีอะไรพวกเราได้ทานกันบ้างนะบอกเลยว่าคึกคักมากแล้วเรามานะครับไม่ได้มาตอนกลางวันนะเรามาช่วงเย็นใช่เดี๋ยวมาตามดูวันตลาดครูตอนกลางคืนจะเป็นยังไงนะครับค่ะคือน้องพี่หัวเคยมาแล้วรอบนึงตอนมากับเพื่อนตอนซัมเมอร์คือบอกเลยนะว่าของกินนะคือแบบแบบนี้เลยใช่คือสปอยแค่นี้ก่อนเพราะบางร้านก็ไม่ได้กินนะกินแบบนิดๆหน่อยๆก็หยุ่มก็ยิ้มโอเคถ้าพร้อมแล้วเลยตอนนี้เราข้ามถนนมาเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าแถวนี้คึกคักมากเลยนะใช่แล้วคือร้านแรกที่เราจะกินก็จะเป็นขนมเบื้องชิ้นละ1บาทคืออร่อยมากโอเคไปเดี๋ยวไปตามดูกันนะชิ้นละ1บาทใช่ไหมน้องเฟลนี่ร้านนี้อ่าฮะคือบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยแบบกินร้อนๆอ่ะทุกคนมันจะแบบกรึบๆกับแบบเดียวคือหมดโอเคนี่เลยนะครับพระราม2ขนมเบื้องอร่อยชิ้นละ1บาทน้องเฟลคือยาวแสดงว่าอร่อยดีอร่อยชิมมาแล้วใช่คือมันแบบอร่อยมากคือตอนแรกหารกับเพื่อนแบบคนละชิ้นแบบคนละ5ชิ้น6ชิ้นอะไรเงี้ยสรุปก็คือกินคนเดียวโอเคมันอร่อยมากกินแบบกินเพลินเลยอ่ะรู้เรื่องตอนนี้ขั้นต่ำต้องซื้อ20ชิ้นนะคะทุกคนพี่ว่าสั่งอะไรบ้างครับสั่งเป็นแบบว่าพร้อมทา40บาทแล้วก็สั่งแบบว่าเอาไปทำกินเองที่บ้าน1ชุดเป็นหวานล้วนใช่ค่ะก็ทั้งหมด140บาทแหมแม่เปิดร้านขนมหวานเลยนะมันอร่อยมากคืออย่างน้องฟิวพาทัวร์ถึงจะเดินไม่กี่ร้านก็เถอะโอเคเดี๋ยวก็ตามดูกันนะใช่คือตลาดครูตอนเย็นคึกคักเหมือนกันนะแม่ต้องมูดดีมากแล้วติด BTS ด้วยใช่โอเคค่ะได้มาแล้วนะครับนี่เลยน้องฟิวบอกว่าเจ้านี้อร่อยแต่ต้องชิมไม่ชิมหน้าร้านเลยฟังนะพี่ฟิล์มเดี๋ยวได้พี่ฟิล์มไม่มาเนาะเอ๊ะผมชอบเลยใช่คือมันอร่อยมากคือร้อนๆคือมันดีมากเลยนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันแบบกินเพลินมากเลยอ่ะอืมกรอบมันกรอบมันแบบไม่ได้หวานมากแล้วคือไส้มันถึงจะไม่ได้เยอะมากแต่มันกินแล้วมันพอดีอ่ะอืมอร่อยอร่อยเฮ้ยละบาทอ่ะทุกคนเนี่ยไม่ต้องตีติดพินใช้คำว่าอร่อยละบาทอร่อยระบาดเมื่อกี้กินไปหลายบาทแล้วเดี๋ยวเดินล้วนต่อนะครับตอนนี้เราเดินมาแป๊บนึงนะครับเราอยู่ตรงซอยเชื่อไทย20นะครับตอนนี้นะสองฝั่งเนี่ยจะเป็นของขายเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวตามดูว่าเราจะได้ทานอะไรกันต่อตอนนี้คือจะมีสองฝั่งนะฝั่งนี้จะเป็นร้านพี่ชายนะครับนี่เป็นพี่ชายเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างหลังน้องฟิวนะครับโน่นกุ้ยช่ายประธานหันนะครับจริงๆแล้วกุ้ยช่ายเนี่ยดังๆเลยแม่เขาเรียกผู้ชายตลาดภูใช่แต่ว่าเรามาดูแล้วกันฝั่งนี้ก็มีขายฝั่งนี้คนเยอะเหมือนกันนะแต่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันเถอะเราอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวขอทานฝั่งนี้ก่อนได้ไปดูกันครับเดี๋ยวต้องไปต่อแถวกันอุ้ยชายเจ๊เกี้ยตลาดภูเอาล่ะเขาบอกว่าถ้ามาตลาดภูไม่ได้กินผู้ชายนี่ถือว่ามาไม่ถึงนะใช่ของเด็ดตลาดภูเลยนะผู้ชายเนี่ยสังเกตไหมเวลาไปที่ไหนเขาจะเขียนว่าผู้ชายตลาดภูอันนั้นไม่รู้แท้หรือปลอมแต่ถ้ารู้เรามากินที่ตลาดภูก็คือของแท้แน่นอนนะแม่ชิมก่อนเลยค่ะร้อนนะแม่ผมขึ้นมาจากเตาเลยเดือดเลยแม่ร้องโอ้โหเลยนะเป็นไงแม่กรอบนอกนุ่มในอร่อยเดี๋ยวขอร้อนอ่ะมันร้อนนะลูกดิวดูให้ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนื้อนุ่มๆอยู่ข้างในข้างนอกกรอบกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมใช่อร่อยอร่อยเฮ้ยแม่ที่นี่ของกินหลากหลายเลยใช่แล้วก็ทางเดินถนนแนวอร่อยนะเรากินแล้วร้อนด้วยไงดีชอบชอบเลยปีนเลยอยากเพิ่มด้วยนะตัวเองมันร้อนใช่ไหมอร่อยโอเคอันนี้ร้านแรกที่เราแวะทานกันนะเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวอยากทานร้านไหนเดี๋ยวเราแวะกันนะครับก็อย่างที่บอกนะวันนี้อาจจะไม่ได้แวะร้านดงร้านดังอะไรหรอกแม่เดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะเราเดินแบบพาเหมือนให้ดูเลยนะว่าตลาดดู
มีอะไรขายบ้างก็ลองมองดูว่าอยากกินอะไรก็มาซื้อโอเคป่ะป่ะป่ะต่อมานะคะเราก็ข้ามไปฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนเราจะมาดูกุ้ยช่ายสะพานหันใช่แล้วคือคนเยอะมากเออป่ะป่ะแม่ตรงนี้จะเป็นกุ้ยช่ายตอกไข่แล้วก็ต้องมาเราต้องลองอ่าฮะไม่เคยกินเหมือนกันนะต้องลองใช่ครั้งแรกเดี๋ยวมาต่อคิวกันนะครับโอ้โหคิวยาวมากเลยอ่ะใช่ประมาณ2กิโลได้ไหมไม่ถึงยาวไปใช่ป่ะแค่โลครึ่งไม่ใช่เอาตอกไข่ใส่อันนั้นนะเอากล่องเล็กหรือกล่องใหญ่เอากล่องเล็กค่ะตอนนี้ได้กันแล้วโอ้ยร้อนมากเลยของร้อนเหรอใช่เอาล่ะเดี๋ยวชิมกันเลยดีกว่าแม่ร้อนมากต้องกินเลยร้อนเลยให้แม่ถือร้อนร้อนเพราะกินผู้ชายต้องกินร้อนร้อนโอ้โหเพิ่มใหม่ๆเลยอ่ะร้อนมากเลยนะแม่เคยกินไหมผู้ชายใส่ไข่เนี่ยไม่นี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมมันร้อนมากใช่หรือว่าไปหาที่ชิมเดี๋ยวเราค่อยไปหาที่ชิมตรงนู้นดีกว่ามันร้อนไม่ได้เลยมันจับไม่ได้เลยเพราะร้อนแบบร้อนจริงของร้อนเดี๋ยวต่อไปเราทานอะไรต่อดีแม่เจ๊เองเจ๊เองกระเพาะปลาตลาดภูอยากลองไหมลองลองเดี๋ยวสั่งหนึ่งถ้วยแล้วแม่สั่งเลยเมื่อกี้แม่สั่งเป็นกระเพาะปลาใส่ไข่แล้วก็ใส่เส้นนะคะทุกคนได้แล้วเดี๋ยวแม่จะสั่งคุกกี้แห้งด้วยโอ้เนี่ยเรามากินทั้งหมดได้โอเคค่ะทุกคนกระเพาะปลาของเราก็มาเสิร์ฟแล้วน่าทานมากเลยฟิวใช่แล้วแม่บอกว่าจะทานอะไรนะสุกี้แห้งต่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะชื่อร้านอะไรเอ่ยเหมือนร้านเดียวกันเลยใช่ไหมใช่อ๋อสุกี้เจ๊เองนะครับเอาสุกี้แห้งค่ะปลาหมึกก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับกระเพาะปลามาเสิร์ฟแล้วแล้วก็กุ้ยช่ายก็พร้อมทานแล้วนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะอันนี้นะคะก็จะเป็นกุ้ยช่ายไข่นะคะดูคนร้านข้างๆนะคือน่ากินมากเดี๋ยวขอโอ้แปลกจริงนะรู้สึกเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเพราะใครๆมาก็ทานร้านนี้นะครับมันนุ่มมากอ่ะหวังร้อนนะมันคล้ายๆขนมอันนึงอ่ะที่เราเคยทำกับแม่ที่มันเหมือนวันไหว้ไหว้เจ้าแล้วเราเอาไปจุ๊บไข่อ่ะไอ้ขนมเข่งใช่แข่งเจ้าคล้ายขนมแข่งร้อยนะเขาจะมีกลิ่นที่แบบว่าเป็นผักที่อยู่ในกุ้งช่ายอ่ะอ๋อเหรออืมแล้วกินกับน้ำจิ้มเขาอ่ะตัวซอสเขาอร่อยมากอืมขอชิมนะโอ้โหขอคอยไหมครั้งแรกอร่อยนะเออแนะนำให้มากินเพราะมันจะนุ่มๆหอมๆหอมไข่ใช่แล้วคือแบบว่าตัวซอสเขาอร่อยเข้มข้นใช่มันนุ่มแล้วพอกินด้วยกันแล้วมันเหมือนจะไม่เข้าแต่มันเข้ากันนะแล้วคือแปลกด้วยประเด็นแม่เบิ้ลคำสองแม่เบิ้ลคำสองดูแป้งก่อนดิเนื้อผู้ชายเขาว่านุ่มแป้งน้อยแล้วก็มันมีไข่มันอร่อยเต็มปากเต็มคำอร่อยใช่ไหมแม่อร่อยอร่อยดูเนื้อนุ่มโอเคเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นต่อดีกว่านี่กระเพาะปลาแม่โอ้โหเด้งๆเลยนะเจ้าหนูบอกเลยนะดูเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะชิ้นใหญ่มากเลยนะแม่ใช่เดี๋ยวขอชิมก่อนนะเอาแล้วนี่แม่เฮ้ยอร่อยมากอืมแล้วคือร้านเนี้ยคนเยอะด้วยนะใช่เฮ้ยอร่อยฟิวไม่กินนี่คือพลาดเลยนะนี่หน่อไม้เขานุ่มๆเลยโอ้คอมโบมาอีกรอบถ้าใครแบบว่าอยากใส่น้ำต้มก็ได้แต่แบบกินอย่างเงี้ยแบบก็อร่อยแล้วนะเฮ้ยหน่อไม้เขานุ่มแม่แบบอร่อยจนฟิวขมวดเลยเฮ้ยหน่อไม้อร่อยลองกินดูขอชิมอันนี้อร่อยนะเนื้อกระเพาะปลาเขาจะแบบมันฉ่ำอ่ะทุกคนเออไม่คุ้มก็อร่อยใช่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแนะนำทานเลย
ใจแม่ข้างหลังแม่อย่าลืมนะยังมีซุกกี้แม่หนูชื่อแม่หนูชื่อแม่ต่อไปนะวันนี้จะเป็นซุกกี้นะครับซุกกี้ปลาหมึกเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับโอ้กับใหม่ๆสดๆร้อนๆจากเขาเลยใช่แล้วเนื้อปลาหมึกคือแบบเยอะมากเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอชิมเส้นก่อนอร่อยมากคือปกติใช่ไหมเราต้องแบบว่าราดทรงราดซอสเพิ่มใช่ไหมแต่เนี้ยไม่ต้องคือแบบมันเข้มข้นมากอ่ะเนื้อมันกลมกล่อมอ่ะทุกคนมันเผ็ดมันหวานมันเค็มแล้วมันอร่อยอ่ะคือปลาหมึกได้เยอะมากนี่ชิ้นมันเริ่มเลยแห้งหมูผักหนึ่งได้ผักหนึ่งใช่ใช่เป็นไงฮะเด้งไหมเนื้อหมึกมันแบบกรึบเด้งแล้วก็ชิ้นใหญ่แล้วมันแบบอันนี้อร่อยจริงก็แบบเอาเลยสามดาวเมื่อกี้น้องฟิวชิมใช่ไหมวันนี้ตามแม่อ๋อนี้เลยนะโอ้โหร้อนๆอยู่เลยอ่ะถึงมากรสชาติแบบใช้ได้เลยแบบไม่ต้องปรุงเลยพ่อไม่ต้องเติมเพิ่มเลยคือแบบได้เลยก็อร่อยมากคือมันเข้ากันแล้วเมื่อกี้ผัดกรอบมากใช้ได้เยอะด้วยนะหมึกเนื้อเด้งเดี๋ยวเราถูกใจสิ่งนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอทานตัวนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับได้ค่ะเมื่อกี้นะคะที่เราแวะกินซุกี้กับตัวกินกระเพาะปลาคืออร่อยมากนะคะทุกคนคือตอนนี้อิ่มแล้วเดี๋ยวที่เหลือนะคะเราจะมาหากินแบบว่าของกินตุ๊กติ๊กกันนะคะส่วนตรงนี้เราก็เดินข้ามมานะคะคือก็มีแบบร้านให้นั่งกินอยู่นะคะทุกคนของกินเล่นน้ำปงน้ำปั่นก็มีข้างหน้าก็จะเป็นทางรถไฟนะคะทุกคนคือแบบบางคนมาตลาดภูก็อาจจะเห็นแบบเฮ้ยมีรถพงรถไฟถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ด้วยนี่นะคะทุกคนร้านนิอาอันนี้เป็นร้านอะไรเอ่ยเป็นร้านขนมหวานทุกคนนี่คือขนมเขาก็แบบเยอะมากเป็นร้านแบบว่าน้ำแข็งใสตลาดพูราคาไม่แพงนะคะทุกคนเนาะคือส่วนใหญ่ที่เขาสั่งกันจะเป็นอันนี้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตก็จะเป็นสตรอเบอรี่ล้วนๆร้านของคนร้านโยเกิร์ตใช่แล้วก็ฝั่งนี้สำหรับใครที่ชอบกินแบบผลไม้อันนี้ก็จะเป็นแบบแนวหวานๆแบบลาวาไมโลเนี่ยคือแบบมีหลายเมนูมากนะคะทุกคนส่วนใหญ่เขาก็ไปกินแบบว่าเป็นพวกแบบสตรอเบอรี่ไข่แข็งอะไรนี้ได้งั้นเดี๋ยวต้องคิวสั่งเลยค่ะแล้วก็ไปหาโต๊ะนั่งกันนะครับโอเคโอเคพี่มาตลาดโลต้องเห็นรถไฟใช่ปะใช่ไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงใช่เหรอเหมือนแบบได้กินกุ้ยช่ายเหมือนกันถูกต้องเราได้เจอแล้วไงตอนนี้นะคะเมนูน้ำแข็งใสที่เราสั่งเนี่ยก็ได้แล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้น้ำโยเกิร์ตนะคะทุกคนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตหนูน่าทานมากเลยไม่ไหวแล้วมาชิมเลยก่อนเลยจัดถ้วยสวยมากอันนี้เมนูวัยรุ่นใช่คือแบบคนมากินเยอะมากเลยนะวัยรุ่นได้อยู่กำเกินอยู่แน่แน่เป็นไงอร่อยหวานชื่นใจแล้วของน้องฟิวอ่ะจะมีหลายรสหน่อยเพราะน้องฟิวอ่ะรวมผลไม้เลยมีแอปเปิ้ลมีคล้ายๆสับปะรดมีกล้วยมีสตรอเบอรี่อันนี้เนี่ยของเด็ดนะคะทุกคนเด็ดเลยเหรอใช่ต้องช็อตนะคือแอปเปิ้ลอร่อยมากใช่แล้วจะเป็นน้ำแข็งแล้วมันจะเป็นแบบโยเกิร์ตกับนมหวานนี่แหละถูกต้องมันจะแบบว่ามันหวานเย็นๆอ่ะสุขภาพเลยนะสุขภาพอยู่แต่ว่าน้ำก้นข้างบนฉ่ำเลยนี่ข้างแบบผลไม้เมนูเนี่ยเยอะมากทุกคนดูคือเนี่ยฟินมากทุกคนอันเนี้ยน่าจะประมาณถ้วยละ50บาทแล้วคือมันฟินอ่ะทุกคนได้แบบนมเยอะมากไม่แปลกใจคนเขามาทานกันเยอะใช่ไหมคือเจ้าเด่นเจ้าดังเลยใช่ไหม
กล้องโอเคมาแล้วเราก็ไม่พลาดนะแวะมาชิมนะถ้ามาตลาดภูไม่เป็นก็ถือว่ามาไม่ถึงเหมือนกันเยอะเหรอขนาดนั้นเลยงั้นแม่มาถึงแล้วหลังจากที่เรานะคะไปกินของหวานมานะคะก็จะเป็นนี้อ่างเป็นน้ำแข็งใสใช่ไหมก็คือกินทั้งหมด2ถ้วยนะคะคืออิ่มมากแต่ว่าแม่ยังไม่อิ่มไงแม่จะมาต่อมีผัดกระเทียมต่อนะคะทุกคนกับข้าวต้มใช่ไหมใช่โอเคงั้นไปกันตอนนี้นะคะเราเดี๋ยวก็มาอยู่กันที่ร้านฉอเลยนะคะทุกคนร้านนี้ก็คือจะดังเรื่องนี้ผัดมีกระเชนก็คือแม่นะคะอยากมากินนะคะทุกคนแต่คือตอนเราผ่านมาแถวเนี้ยคือน้องพี่หยกก็เห็นร้านนี้แบบว่าคือมันเด่นมากเลยนะทุกคนมันเป็นร้านสีเขียวแล้วคือแบบมองตั้งแต่ไกลๆก็คือเห็นเลยก็คือวันนี้เราได้มากินแล้วนะคะทุกคนแม่ก็สั่งเป็นผัดมีกระเชนกุ้งนะคะทุกคนที่1แล้วก็ร้านข้างๆเนี่ยจะเป็นร้านข้าวต้มก็เดี๋ยวเรากินผัดมีกระเชนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปกินอีกร้านนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้สั่งไปแล้วก็เดี๋ยวรออาหารมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันได้ค่ะคนเยอะมากเลยนะใช่แปลว่าเด็ดจริงไม่รู้หลักๆเขาเรียกอะไรมีอ้อส่วนนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเบคอนคั่วพริกเกลือหอยจ้อโคตรปูกระเฉดไฟแดงแล้วก็ไข่ข้นปูนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นหมี่กรอบคั่วรวมมิตรนะคะทุกคนหมูสับต้มเขี่ยมบ๊วยนะคะทุกคนแล้วก็ผัดหมี่กระเฉดแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแบบเมนูทั่วไปแล้วก็ด้านหลังมีอะไรไหมมีอามิเลยเลยนะก็เมนูเยอะอยู่นะแม่นะใช่มีข้าวผัดมีต้มยำมีอาหารตามสั่งอ่ะใช่ตอนนี้แม่เดือนบอกว่าอยากกินมีกระเฉดครับผมน่าทานมากเลยนะครับแม่เดือนบอกว่าอยากทานมากนะแม่เดือนเราขอเปิดเลยนะครับโอ้ร้อนๆเลยดูควันดิดูก็รู้ว่าแบบว่าเขาไม่ได้ทำดองไว้เขาทำใหม่ๆใช่คือน่ากินแล้วดูกุ้งตุยหิมมากโอ้ร้อนๆเลยโอ้รสชาติเด็ดใช่เด็ดจ้านมากกันจ้านจริงเคยกินร้านอื่นคือแบบมันไม่ได้แซ่บแบบนี้พ่ออันนี้ก็บอกว่าแบบโบ๊ะเลยอ่ะคือซื้อที่อื่นคือแบบตีติดมากอันนี้คือแบบว่าโอ้โหอย่างนี้เลยเด็ดจริงใช่นี่กระเฉดกรอบกรอบอันนี้เท่าไหร่นะแม่100กระเฉดก็อ่อนไม่แข็งเลยแม่ชิมกุ้งให้ดูหน่อยแล้วกุ้งตัวแบบโอ้โหบ้องนี่ให้ดูกุ้งใหญ่ไหมให้กุ้ง3ตัวทั้งวันมาแบบกุ้งตัวใหญ่มากเด้งๆเลยใช่ไหมฮะใช่น้องพี่อย่านิ่งเลยฮะคือตอนนี้น้องพี่ยังตื้ออยู่ตื้อกับไอ้ร้านนี้อ่างอยู่อิ่มอยู่แนะนำให้กินกุ้งอร่อยถือว่าเด็ดจริงนะคะร้านนี้ไม่กินต้องพูดชิมไปนิดนึงคือแบบว่าจะเรียกว่าไงเส้นมันไม่พันกันเส้นมันนุ่มอ่ะใช่อร่อยแล้วยิ่งกินกับกุ้งแม่เดือนบอกแซ่บนัวใช่แนะนำให้มาอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยกระเฉดคือแบบกรอบมากนุ่มมากคือกระเฉดอ่อนอ่ะไม่แข็งอ่ะคือแม่น่าจะถูกใจจริงถูกใจแม่เลยนะครับเนี่ยใช่แม่บอกว่าร้านนี้ก็เล็งมาแล้วตั้งใจมาเลยนะครับวันไหนมาโพสต์วันนะเห็นให้จะเดินมาสั่งเดินมาสั่งด้วยอร่อยกินไม่หยุดเลยคนนี้คนถูกใจของพี่โอเนี่ยจานเป็นหัวใจด้วยรสเด็ดอ่ะมันเด็ดจริงแล้วที่แม่เดินมานะก็สั่งทุกโต๊ะเลยนะก็เมนูแบบเขาเรียกอะไรซิงเกิลเจอร์ยอดฮิตไงใช่หลังจากกินมีเสร็จนะคะทุกคนร้านข้างๆก็จะเป็นร้านเล็กของข้าวต้มปลานะคะคือแม่บอกว่าอยากกินอยากกินอยากกินก็คือต้องได้กินนะคะทุกคนโอเคจัดไปครับผมแม่เดือนบอกพร้อมบวกเลยใช่ไหมโอ้ยพร้อมมากก็คือยังไม่อิ่มนะกินไปตั้งเยอะก็แม่ตั้งใจมากินต่อร้านนี้เลยเดี๋ยวให้แม่เดือนดูเมนูก่อนนะครับค่ะดูเด็ดปลาเก๋าเพิ่มคือเขาพูดว่าเขาอยากกินเลยนะแม่เห็นต้นนั้นคือแบบว่าเฮ้ยเราเอาแบบว่าเป็นถ้วยๆก็พอละคือวันนี้เรามาเดินตลาดพลูเนี่ยนี่คือร้านสุดท้ายที่เราจะแวะทานเพราะฉะนั้นเรากินมาจนตื้อแล้วไว้เดี๋ยวโอกาสหน้ามาดูร้านนี้ร้านเดียวเลยมารีวิวเลยนะครับว่าเด็ดจริงหรือเปล่านะวันนี้ขอมาแบบเป็นออเดอร์ก่อนนะครับชิมก่อนนี่มันมีเราจะกินข้าวต้มมันมีข้าวต้มปลากระพงปลาเก๋าแล้วมีข้าวต้มแบบรวมมิตรก็มีข้าวต้มปลาทอดต้มปลาหมึกกุ้ง
กระดูกอ่อนก็มีนี่มะเขือแดงก็มีใช่พ่อเอาไหนพ่อเอาข้าวต้มมะเขือข้างบนนะแล้วแม่แม่เอาข้าวต้มกุ้งได้เอาข้าวต้มกุ้งชามนึงแล้วก็ข้าวต้มมะเขือชามนึงนะคะน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำแข็ง3มันต้องเฟลว่าไม่เอาค่ะอยากกินกับแม่คือต้องกินคนเดียวไม่น่าไหวจริงคือเดี๋ยวไว้รอบหน้าถ้าเราแบบว่าไม่ได้กินร้านไหนอะไรเงี้ยอาจจะแบบเดี๋ยวเรามุ่งมาร้านนี้เรามารีร้านนี้แบบเป็นระบบเลยดีกว่าแม่ร้านเล็กผมข้าวต้มปลานะครับใช่เดี๋ยวมันสั่งแบบเซตใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวมาทานกันเดี๋ยวเมื่อกี้ที่แม่เห็นอ่ะมันเซตละ650เซตใหญ่เลยว่ะใช่โต๊ะไหนทำเนี่ยมันอลังการมากหรือว่าโต๊ะนั้นอาจจะอลังการกว่าของเขาเยอะมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะลุยแบบนั้นเลยดูแม่ได้เดี๋ยวรอดูวิธีต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูว่าอร่อยไหมใช้คำว่าชิมให้ดูเลยชิมให้ดูกินให้ดูโอเคครับผมอันนี้นะข้าวต้มปลาของเรานะก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับนี่เลยใช่อันนี้จะเป็นอะไรแม่ข้าวต้มปลาเก๋านะครับอ่ะฮะอุ้ยน่าทานมากเลยนะเนื้อปลาก่อนดูดิอุ้ยเด้งๆเลยแม่โอ้น่าทานมากนะครับเอาบิ๊กน้องบิ๊กโอ้บิ๊กบอกว่าอยากเดี๋ยวดูของแม่เดี๋ยวแม่สั่งมาเป็นข้าวต้มไรข้าวต้มกุ้งนี่โอ้ตัวใหญ่นะอุ้ยน่าทานมากเลยใช่ฟิวแม่ดูฟิวเลยฟิวชิมของพ่อก่อนไหมลองดูเลยพ่อว่านะข้าวต้มปลาแม่มันเด็ดที่น้ำจิ้มเว้ยใช่ป่ะใช่มาเดี๋ยวลองดูกันนะครับแม่คนไม่สั่งคนไม่กินด้วยแค่อยากชิมแค่อยากชิมหนูต้องใส่อันนี้ด้วยนะมาชิมน้ำมาเต็มคนมากเลยแม่น่าทานโอ้ยเป็นไงแม่อร่อยอันนี้คือใส่น้ำจิ้มยังยังเข้มข้นหอมพริกไทยอยากกินน้ำจิ้มโล่งเลยปะเออหนูก็เกลือน้ำลายเลยอร่อยมากพ่อจริงจริงโอ้โหขนาดนั้นเลยไม่เชื่อหรอคะน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มอร่อยเลยเมื่อกี้ใส่ไปอะไรนิดนึงอาหารเออโอ้แม่อร่อยอร่อยไม่แปลกใจเลยที่เขาขายดีมากใช่คนเยอะกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะแม่ใช่นี่อุ้ยอร่อยดูผักก็ไม่ห่วงเลยนะใส่เต็มเลยปลาอร่อยมากเนื้อปลามันแบบมันน่ามันสดอ่ะขออีกชิมปลาไงก็ราคาปลาโอ้โหเนี้ยเปรี้ยวใช่จริงนี้โล่งพอโอ้โหเด้งเด้งเลยฟิวโอ้โหเต็มปากเต็มคำอยากจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเดี๋ยวครั้งหน้านะแม่จะมารีวิวอีกแม่จะสั่งแบบเอเต็ดเป็นปลาอ่ะน่ะโอ้โหเป็นเซตแบบว่าเป็นแบบพวกซาซิมิพวกเซตปลาใหญ่ๆเป็นพวกหม้อไฟอะไรอย่างนี้เลยจัดเต็มระบบเลยว่างั้นใช่ก็เดี๋ยวเจอกันนะคะเล็กของเขาต้องปลารอบหน้าเจอกันรีวิวร้านเดียวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวพ่อขอตัวทานข้าวต้มก่อนแล้วผมไปกินหน้านะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆใหญ่พวกเราไปกินที่ไหนคอมเมนต์ไว้ถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราไปนะฮะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนดีกว่า